أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم أما بعدพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับขอชุกรขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงกำหนดให้เราได้มาพบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งผมก็ต้องพูดแบบนี้ตลอดแหละนะกำหนดให้พวกเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพราะนี่คือการกำหนดสภาวะการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกสิ่งอย่างเป็นตักดีรเป็นการกำหนดของอัลลอฮฺเราปฏิเสธไม่ได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องครับการดำเนินชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมของคนที่มีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าของคนที่มีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตเป็นรอซูลก็จำเป็นที่จะต้องเชื่อนะครับว่าการกำหนดสภาวะการนั้นมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เรามารวมตัวกันอยู่ตรงนี้มาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามการที่ฝนตกการที่แดดออกนะครับทุกสิ่งอย่างนั้นเป็นการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นเราต้องเชื่อตามอะกีดะห์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดจนเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับได้บอกได้สอนกับพวกเราเอาไว้วันนี้ผมอาจจะแปลกตานิดนึงอ่ะนะผมไม่เคยใส่โต๊ะมานี่เลยนะพี่น้องรู้ไหมใช่นะครับใช่ ผมไม่เคยใส่โต๊ะมาบรรยายที่นี่เลยไม่ว่าจะเป็นงานนะครับหรือว่าบรรยายประจำเดือนคือวันเนี้ยผมมีบรรยาย2ที่คือช่วงเช้าผมก็มาบรรยายที่นี่ช่วงบ่ายผมก็ต้องกลับไปแถวหลังรามนะครับไปบรรยายต่อผมก็คิดแล้วคิดอีกพอดีเดือนเนี้ยมันมีวันหยุดมีวันหยุดกี่อันนี้ผมไม่ทราบว่ากี่วันน่ะนะแต่ว่าผมก็เลยใช้วันหยุดธรรมดาผมต้องไปทำงานแต่ผมขอเอาวันหยุดน่ะมาหยุดวันนี้แทนผมก็เลยหยุดเลยวันนี้ไม่ได้ไปทำงานลาหยุดก็เลยได้ใส่โต๊ะมานี่อัลฮัมดุลิลละห์เพราะธรรมดาแล้วผมถ้ามาบรรยายที่เนี่ยถ้าบรรยายเสร็จผมก็ต้องกลับไปทำงานต่อผมก็จะมีเสื้อเชิ้ตเสื้ออะไรอ้าวก็ว่ากันไปแต่มันก็ไม่ใช่ประเด็นนะพี่น้องนะไม่ใช่ประเด็นผมแค่เล่าให้ฟังเฉยๆทีนี้พี่น้องครับผมอยากที่จะพูดคุยกับท่านพี่น้องนิดหนึ่งนะฮะก่อนที่จะเข้าเรื่องราวของเราในวันนี้ก็คือเรื่องที่ว่าการรักษาหัวใจที่แข็งกระด้างนะครับมีด้วยหรือหัวใจที่แข็งกระด้างคำตอบคือมีหัวใจที่อ่อนโยนมีไหมมีหัวใจที่อ่อนปวกเปียกมีไหมมีแล้วเราจะทำยังไงเดี๋ยวมาว่ากันผมขออนุญาตพี่น้องครับนำคำพูดของท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์มาบอกกล่าวกับพี่น้องนิดหนึ่งในหนังสืออะลามุลมุวักกีอีนนะครับเล่มที่2หน้าที่256พี่น้องจำให้ดีนะครับแล้วก็นำไปเป็นข้อคิดท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้บอกเอาไว้ว่าความเสื่อมเสียในโลกนี้มันไม่ใช่สาเหตุอะไรเลยผมถามนิดนึงพี่น้องสังคมทุกวันนี้บนโลกใบนี้มีความเสื่อมเสียไหมคนทำซีนาเยอะไหมครับคนที่เป็นมุสลิมเยอะมุสลิมที่ไปแทงหวยมีเยอะไหมครับเยอะมุสลิมที่แขวนตะกรุดมีเยอะไหมครับแขวนอาซิมัตเยอะไหมครับเยอะมุสลิมที่ไปกราบไหว้กูโบเยอะไหมครับเยอะมุสลิมที่ไปเคารพบูชารูปปั้นรูปเจเวตไปขอดุอาต่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นเยอะไหมครับเยอะ
อิหม่ามอิบนุกอยยิมจึงบอกว่าความเสื่อมเสียในโลกใบนี้ไม่ใช่สาเหตุอื่นใดเลยนอกจากความโง่เขานอกจากความโง่ประการเดียวเท่านั้นโง่ในเรื่องของศาสนานะอิหม่ามอิบนุกอยยิมบอกคำว่าโง่ตรงนี้โง่ในเรื่องราวของศาสนาถ้าผมพูดว่าไม่รู้นัยยะมันก็คือโง่อิหม่ามอิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์ใช้คำตรงๆภาษาอาหรับอัลญะฮลุก็คือคนที่โง่เขลาเบาปัญญาอิหม่ามอิบนุกอยยิมจึงบอกว่าสาเหตุที่สังคมเสื่อมเสียนั้นเหตุอย่างเดียวคือคนโง่คนไม่รู้เรื่องราวของศาสนาอิหม่ามอิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์ก็บอกต่อไปว่าและการฟื้นฟูจะไม่เกิดขึ้นนอกจากด้วยกับความรู้เท่านั้นจะฟื้นฟูสังคมได้ต้องมีความรู้ในเมื่อสังคมมันเละเทะสังคมมันเสื่อมโทรมสังคมมันมีแต่การกินเหล้าเมายาสังคมมันมีแต่ยาเสพติดสังคมมันมีแต่ชีริกสังคมมันมีแต่บิดอะห์อิหม่ามอิบนุกอยยิมบอกอย่าแก้ไม่ล่ะเรียนศาสนาสิถ้าอยากแก้ต้องเรียนศาสนาอันดับแรกคือเรื่องราวของอัลอะกีดะห์เรียนในเรื่องราวของอัลอะกีดะห์ต้องปรับปรุงสังคมที่มันเสื่อมเสียด้วยกับความรู้และความรู้ตรงนี้คือความรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิหม่ามอิบนุกอยยิมพูดต่อไปและถ้าความรู้ได้แพร่ไปในเมืองหนึ่งหรือสถานที่ใดก็แล้วแต่ถ้าเมืองนั้นมีความรู้ถ้าสถานที่นั้นมีความรู้ถ้าตรงนี้มีความรู้ผู้คนในเมืองนั้นก็จะมีความชั่วน้อยลงทำไมอ่ะเพราะเขาได้รู้แล้วว่าชีวิตเขาที่เกิดมานั้นต้องละหมาดชีวิตเขาที่เกิดมานั้นต้องถือศีลอดชีวิตเขาที่เกิดมานั้นต้องทำอามัลอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตเขาที่เกิดมานั้นต้องทำตามแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ที่เขารู้เพราะอะไรอ่ะเพราะเขาเรียนซินามันจึงไม่มียาเสพติดมันจึงไม่มีชิริกมันจึงไม่มีบิดอะห์มันจึงไม่มีเพราะเขาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาความชั่วในที่นั้นในเมืองนั้นในสังคมนั้นมันจึงน้อยลงทำไมพวกเราไม่ทำซินาล่ะทำไมพวกเราจึงถือศีลอดในเดือนรอมฎอนทำไมพวกเราจึงละหมาดครบ5เวลาทำไมพวกเราจึงทำความดีกับพ่อแม่ทำไมอ่ะเพราะเรารู้ใช่ไม่ใช่เพราะเราเรียนเราจึงรู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำแล้วจะเข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิหม่ามอิบนุกอยยิมบอกต่อไปในวรรคสุดท้ายแล้วถ้าหากปราศจากความรู้แล้วความชั่วและความเสื่อมเสียจะปรากฏขึ้นมากมายในสังคมนั้นๆถ้าไม่มีความรู้ชิริกจะเยอะถ้าไม่มีความรู้บิดอะห์จะเกือนกาดถ้าไม่มีความรู้ถ้าไม่มีผู้รู้ถ้าไม่มีคนสอนถ้าไม่มีคนเรียนพี่น้องครับซินาจะเกลื่อนเมืองจนกระทั่งหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีได้บอกเอาไว้ใกล้ๆวันกิยามะห์นะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะกลายไปเป็นสิ่งฮาลาลทั้งที่มันฮารามแต่คนจะมองดูว่าเอ้ยนั่นแหละฮาลาลไม่เป็นไรหรอกเพราะอะไรอ่ะเพราะมุสลิมเขาทำกันผมบอกอย่างนี้นะครับถ้าสิ่งฮารามกลับกลายให้เป็นสิ่งฮาลาลผมบอกคนทำนั้นไม่ใช่มุสลิมแต่เป็นคนแขกเป็นคนแขกก็มีชื่อเท่านั้นแหละที่เป็นมุสลิมก็ไหนบอกว่าเพลงฮารามไหนบอกฮิญาบต้องคุมไหนบอกพอเดือนรอมฎอนมาถึงต้องถือศีลอดไหนบอกวันหนึ่งกับคืนหนึ่งต้องละหมาดครบ5เวลาก็ไหนบอกว่าเป็นมุสลิมอะแล้วทำไมท่านไม่ทำตามในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงบอกกล่าวเอาไว้ทำไมอะผมจึงบอกว่าถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้เป็นแขกครับไม่ใช่มุสลิมก็มีชื่อเพียงแค่ชื่อมุสลิมเท่านั้น
พอเวลาเพื่อนเรียกก็ชื่ออะไรดีไม่ผมกลัวเหลือเกินฮะฟาติมะมีไหมล่ะฮะมีเอ้ามีก็อย่าไปว่าถึงสินะเอาชื่ออะไรดีรอบีอะมะผมอาไซนับเอ้าไม่เป็นไรเอาแค่ว่าถ้าเป็นมุสลิมคนหนึ่งแล้วกันล่ะพอเวลาเพื่อนเรียกเอาไซนับหรือว่าชื่ออะไรก็แล้วแต่เธอมาทำอะไรมานั่งอยู่กับเราสิมานั่งรวมกันไปนั่งคนเดียวทำไมอ่ะมาเถอะมานั่งตรงนี้ถามว่านั่งทำอะไรอยู่ในผับอยู่ในบาร์กินเหล้าอยู่ในวงเหล้าเล่นการพนันทำนู่นทำนี่นบีจึงบอกพอเวลาจะคบเพื่อนเนี่ยนะให้ดูว่าถ้าเป็นคนขายน้ำหอมแล้วก็กินจะติดความหอมมาด้วยแต่ถ้าไปคบกับช่างตีเหล็กล่ะพี่น้องเป็นยังไงกินก็จะเหม็นติดเสื้อพอเวลาเข้าไปในเขาเรียกอะไรอ่ะในโรงตีเหล็กกินควันกินอะไรก็จะติดมาด้วยคำถามคือว่าแล้วตกลงจะคบคนแบบไหนอ่ะจะมีเพื่อนบ้านอย่างไรย้อนความนิดหนึ่งเดือนที่แล้วผมสอนเรื่องนี้ก็ต้องเป็นไปตามคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคบคนต้องเลือกไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วจะถ้ามันไม่มีทางเลือกอันนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าเลือกได้ท่านจงคบคนดีและจงเรียนศาสนาอิสลามอย่าให้สังคมเสื่อมเสียด้วยกับความโง่เขลาของพวกเราต้องตำหนิตัวเองนะครับอย่าให้สังคมเสื่อมเสียเพราะความไม่รู้ของเราเพราะความโง่ของเราเพราะถ้าในทางตรงกันข้ามเรารู้เราขจัดความโง่ออกไปได้สังคมจะถูกยกขึ้นมาทันทีด้วยกับความเป็นอิสลามใช่ไม่ใช่ถ้าเรารู้กับผมถึงยกตัวอย่างไงทำไมอ่ะตรงเนี้ยไม่มีซินาทำไมไม่มีเสียงเพลงทำไมพอเดือนรอมฎอนมาถึงเราถือศีลอดเราเลี้ยงละศีลอดเป็นจะมาอารวมกันทำไมเพราะอะไรก็เพราะเรารู้วันนี้ให้ความเป็นอิสลามกลับมาด้วยกับการศึกษาเล่าเรียนของพวกเราพี่น้องครับวันนี้ให้สังคมมุสลิมสังคมลูกหลานของเราเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามอย่าปล่อยปะละเลยนะพี่น้องนะยิ่งในเรื่องราวของอัลอะกีดะห์ในเรื่องราวของหลักความเชื่อเพราะคำถามแรกพอตายไปแล้วไปอยู่ในอัลลัมบัซซักคำถามแรกคืออะไรใครคือพระเจ้าของเจ้าพี่น้องครับมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาซ้อมนะมันไม่ใช่เรื่องว่าพอก่อนนอนแล้วก็อัลลอฮ์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 ไม่ต้องลาอิลาฮะไม่ต้องพอก่อนนอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์60,000ไม่ต้องเพราะการงานของเราที่เราเชื่อเราอย่าเก่งอยู่ในหัวใจเป่งมาด้วยกับคำพูดแสดงออกถึงการกระทำมันจะไปตอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาเองใช่ไม่ใช่ใครคือศาสนทูตของเจ้าก็นบีมุฮัมมัดก็ถามตัวเองสิครับในเมื่อเราเป็นมุสลิมแล้วเราตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากน้อยแค่ไหนหรือวันนี้เราเพียงแค่พูดว่าอัลลอฮ์เนี่ยคือพระเจ้านบีคือรอซูลคือศาสนทูตของฉันเราเพียงแค่พูดหรือเปล่าอย่าปล่อยให้มันเป็นแค่ลมปากออกมาพี่น้องอย่าแต่จงเชื่อโดยกับหัวใจเป่งมาด้วยกับคำพูดและนำสู่การปฏิบัตินี่คือมุสลิมไม่ใช่เพียงแค่มีชื่อเป็นมุสลิมเท่านั้นไม่ใช่อย่าบอกว่าฉันเป็นมุสลิมเพียงแค่ลมปากไม่ใช่แต่จงปฏิบัติให้ต่างศาสนิกเขาเห็นด้วยให้ต่างศาสนิกเขารู้จักอิสลามด้วยกับการปฏิบัติของเราอย่าให้เขารู้จักด้วยกับชื่อของเราเท่านั้นอย่าให้เขารู้จักด้วยกับการปฏิบัติของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าลืมนะครับพอเวลาเราตั้งกลุ่ม
มีคนมาสอนมีคนเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนามาลาอิกะห์ขอดุอาให้กับพวกเราอะไรมันจะประเสริฐกว่านี้ถ้าเราไปนั่งคุยกันในเรื่องของคนอื่นพี่น้องครับมาลาอิกะห์สาบแช่งนะฮะทางตรงกันข้ามเลยไม่ได้ขอดุอาให้นะแต่กลับกลายเป็นสาบแช่งเราจะเอาอันไหนเราอยากจะได้แบบไหนถามตัวเองนะครับแล้วเวลาฟังศาสนาพี่น้องผมขออย่างหนึ่งอินชาอัลลอฮ์ผมเชื่อว่าที่นี่ไม่น่าจะมีผมขออย่างหนึ่งเรียนศาสนาฟังศาสนาอย่าฟังเอามันอย่าฟังเอามันไม่ใช่ว่าพออาจารย์ท่านนี้มาแล้วฉันฟังพออาจารย์ท่านนี้มาฉันไม่ฟังอย่านะพี่น้องนะทำไมอ่ะพี่น้องรู้จักคำว่าบารอกัตไหมครับจับต้องได้ไหมบารอกัตน่ะแล้วเรารู้ได้ยังไงว่ามันจะมีบารอกัตรู้ได้ไงนี่แหละบารอกัตที่เราได้เราได้อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์เราได้เรียนศาสนาโดยที่ไม่มีอะไรมากีดขวางนี่แหละคือบารอกัตความจำเริญที่อัลลอฮ์ตะอาลามอบให้กับเราแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดพี่น้องครับเราเรียนศาสนาฟังนี่แหละนี่แหละนี่แหละ ถูกแล้วแหละถูกแล้วถูกแล้วคนอื่นผิดไม่ได้ บารอกัตมันจะหมดมันจะเหลือแต่ความตาอัดซุบอย่างเดียวและความตาอัดซุบพี่น้องครับมันจะไม่แตกต่างอะไรจากพวกยาฮูดและนาซอรอยิวและคริสเตียนทำไมอ่ะก็อันเนื่องมาจากพอเวลาบาทหลวงโต๊ะครูของยิวโต๊ะครูของคริสเตียนบอกให้ไปทางขวาไป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 บอกให้ไปทางซ้ายไป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 อยากเป็นแบบนั้นเหรอครับไม่อยากเพราะฉะนั้นพี่น้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับว่าให้ความรู้ของเราเป็นความรู้ที่มีบารอกัตเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ใจอิคลาสเป็นความรู้ที่อยากจะได้จริงๆและนำสู่การปฏิบัติจริงๆและนำไปบอกต่อจริงๆด้วยกับความบริสุทธิ์ใจอย่าให้ความไม่ดีที่มันอยู่ในใจของเราเราต้องบอกแบบนี้นะมันมีจริงความไม่ดีที่มันอยู่ในใจของมนุษย์ทุกคนมันมีมันแล้วแต่ว่าเราจะควบคุมมันได้หรือไม่ได้ผมก็มีพี่น้องทุกคนมีเพราะถ้าไม่มีจะเป็นมาลาอิกัตกันทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราปฏิเสธไม่ได้นะฮะแต่เราจะข่มใจอย่างไรอ่ะพอเวลาเราเรียนรู้แล้วนำสู่การปฏิบัติแล้วเราจะทำอย่างไรให้หัวใจของเรามันอิคลาสต่อความบริสุทธิ์ที่เราได้มาเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าหยุดที่จะเรียนเรื่องราวของศาสนาเพราะถ้าเมื่อใดที่เราหยุดเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาสังคมเราจะเสื่อมเสียทันทีเละทันที อันเนื่องมาจากถ้าเราไม่มีความรู้เราก็ไปบอกลูกหลานไปบอกกับคนอื่นไม่ได้ไม่มีใครคอยเตือนไม่มีใครคอยบอกและถ้าเราไม่มีความรู้พี่น้องครับวันดีคืนดีเราจะอาจจะถอดฮิญาบออกมาแล้วโยนทิ้งบอกว่าพอแล้วฉันไม่เอาแล้วอาจจะเป็นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเรียนรู้และขอดุอาให้ความรู้ของพวกเรานั้นมีบารอกัตเป็นความรู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าเรียนรู้เพื่อที่จะไปตอบโต้ยังไงอะเรียนรู้เพื่อตอบโต้คือผมพูดแบบนี้นะคือการตอบโต้เป็นสิ่งวาญิบสำหรับคนที่มีความรู้นะแต่คนที่เรียนความรู้อ่ะเรียนในสิ่งที่รู้แล้วเนียดที่จะโต้เนียดอย่างเดียวเนี่ยอย่างนี้ไม่ใช่มันต้องสอนให้มีความเข้าใจและสอนให้เขารู้เพื่อที่เขาจะนำไปปฏิบัติแล้วก็นำไปบอกต่อนบีบอกว่าไงบัลลิกวันนี้วะลาอายะจงบอกไปนะพูดไปบอกไปมาดแม้นว่าจะรู้เพียงอายะเดียวเท่านั้นรู้เรื่องใดบอกเรื่องนั้นไม่ใช่รู้เรื่องนี้แต่ไปบอกเรื่องอื่นไม่ใช่นะครับ
รู้เรื่องใดบอกเรื่องนั้นไม่รู้เรื่องนั้นก็ไม่ต้องบอกบอกในสิ่งที่เรารู้แค่นั้นพอเพราะฉะนั้นพี่น้องขอดุอาให้สิ่งที่เราเรียนนั้นเป็นบารอกัตขอดุอาให้สิ่งที่เรารู้นำสู่การปฏิบัติและนำไปบอกต่อนะครับก็ขอดุอานะพี่น้องนะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับทีนี้พี่น้องครับกลับมาสู่เรื่องราวของเราเรื่องของหัวใจใครไม่มีหัวใจบ้างใครไม่มีใจฮะมีไหมครับ ไม่มีนะฮะทุกคนมีหัวใจกันหมดทุกคนหะดีษจากอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมรายงานเอาไว้ตรงกันพี่น้องครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะลาวะอินนะฟิลญะซัดมุดฆะตันนบีบอกพึงทราบเอาไว้พึงรู้เอาไว้เถิดว่าร่างกายของมนุษย์นั้นมีเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งอิซาซอลาฮัตซอลาฮัลญะซัดกุลลูฮูเมื่อเนื้อก้อนนี้มันดีทั้งหมดจะดีไปทั้งหมดเลยอ่ะพี่น้องลองคิดดูนะถ้าหัวใจเราดีพี่น้องครับความคิดของเราจะดีสายตาเราจะมองในสิ่งที่ดีหูจะฟังในสิ่งที่ดีเท้าจะเดินไปสู่ความดีมือจะหยิบจับอะไรเป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นนบีบอกเอาไว้เนื้อก้อนนี้คืออะไรอ่ะว่าอิดะฟาซาดัตฟาซาดัลจาซาดุกุลลูฮูในทางตรงกันข้ามพี่น้องครับถ้าหากว่าก้อนเนื้อก้อนเลือดก้อนนี้มันไม่ดีประเด็นแรกนบีบอกว่าทำมันดีนะแต่ถ้าหากว่าก้อนเลือดก้อนเนื้ออันนี้มันไม่ดีทุกสิ่งอย่างในร่างกายจะไม่ดีไปทั้งหมดเลยไม่ดีไปทั้งหมดเลยถ้าหัวใจไม่ดีถ้าก้อนเลือดก้อนเนื้อก้อนนี้ไม่ดีตาจะมองในสิ่งที่มันไม่ดีหูจะฟังในสิ่งที่มันไม่ดีปากจะกินในสิ่งที่มันฮารามไม่ถูกต้องเท้าจะเดินไปสู่ความชั่วมือจะเหนียดจะหยิบจะจับอะไรเป็นความชั่วทั้งนั้นแหละเพราะอะไรอ่ะเพราะหัวใจเขาคิดไม่ดีนบีบอกก็จงรู้เอาไว้นะว่าก้อนเลือดก้อนเนื้ออันนี้มันก็คือหัวใจประเด็นของเราก็คือว่าเมื่อหัวใจของพวกเราเนี่ยมันแข็งกระด้างพี่น้องพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับคนที่หัวใจแข็งกระด้างพฤติกรรมของเขาจะเป็นยังไงหัวใจของคนที่แข็งกระด้างเนี่ยมี 30-40 คนเนี่ยเอาคนละข้อนี่น่าจะพอชั่วโมง 1. คนหัวใจแข็งกระด้างคือคนที่ฟังกุรอานแล้วไม่อยากรู้ไม่อยากปฏิบัติตามฟังกุรอานฟังกะลามุลลอฮ์ฟังดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเขาอยากที่จะออกห่างพอฟังแล้วมันร้อนฟังแล้วมันพรึมพรำพรึมพรำพรึมพรำมันร้อนอยู่ที่หูอะไรอ่ะว่าเราอีกแล้วเคยได้ยินไหมพี่น้องอะไรล่ะว่าอีกแล้วว่าฉันอีกแล้วว่าเราอีกแล้วเชิญคนนี้มาบรรยายว่าเราอีกแล้วผมถามนิดนึงพี่น้องคือผู้บรรยายคนที่เขาสอนเนี่ยเขาพูดอะไรแล้วคนฟังน่ะทำไมเขาถึงคิดว่าเราอีกแล้วเพราะอะไรเพราะเขายังทำผิดอยู่ใช่ไหมล่ะพี่น้องครับอัลกุรอานถูกประทานมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประทานมาให้กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมนัยยะของการประทานอายะห์กุรอานนัยยะของการประทานหะดีษนัยยะของการประทานกะลามุลลอฮ์ที่ประทานมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการหลักสำคัญคือให้นบีสอนกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ว่าให้รู้เรื่องราวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รู้เรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันดับแรก13ปีน่ะเรื่องราวของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องครับเรียนรู้ในเรื่องราวของชิริก
ให้บริสุทธิ์บริสุทธิ์อะไรอ่ะบริสุทธิ์จากการทำชิริกบริสุทธิ์จากการทำอิบาดะห์ให้เหลือเพียงการขอการมอบการอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นพอเวลากุรอานลงมาเนี่ยพี่น้องครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกล่าวกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เขามีคุณลักษณะแบบนี้พี่น้องลักษณะของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์คือว่าพอเวลาได้รับมา1อายะห์ซอฮาบะห์เขาจะเรียนรู้ท่องจำและนำสู่การปฏิบัติในอายะห์นั้นซอฮาบะห์เขาจะไม่ไปขอต่อนะแต่เขาจะเรียนรู้ท่องจำและนำสู่การปฏิบัติเสียก่อนพอเขาเรียนแล้วรู้แล้วปฏิบัติแล้วนั่นแหละเขาจะเดินไปหานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อใดก็แล้วแต่พี่น้องครับที่ผมเล่านะคือเรื่องราวของซอฮาบะห์พอเวลาได้ยินกุรอานซะมิอ์นาวะอาตอนาพอเวลาได้ยินกุรอานพี่น้องครับอยากจะเรียนอยากจะรู้อยากจะเข้าใจในเรื่องราวของอัลลอฮ์อยากจะรู้ว่าเรื่องนี้เป็นแบบไหนอย่างไรนี่คือเรื่องราวของซอฮาบะห์แต่เราล่ะกุรอานกะลามุลลอฮ์พี่น้องประทานมาให้กับซอฮาบะห์อย่างเดียวหรือเปล่าพอเวลานบีตายไปแล้วซอฮาบะห์ตายไปแล้วจบแล้วไม่เหลือแล้วอย่างนั้นหรอครับมันไม่ใช่กุรอานประทานมาให้กับนบีประทานมาให้กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์มันกินความถึงอุมมะห์ประชาชาติทั้งหมดเลยนะผมยกตัวอย่างที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้วัตตะกีมาฟีมาอาตากัลลอฮุดดารอลอาคิเราะห์อัลลอฮ์บอกและจงแสวงหาสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานแก่เจ้าเพื่อโลกอาคิเราะห์แสวงหาสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้แก่เจ้าเพื่อโลกอาคิเราะห์ทำไมอ่ะต้องแสวงหาเพื่ออาคิเราะห์ไม่ใช่แสวงหาเพื่อดุนยานะพี่น้องนะทุกวันนี้ถ้าทำเพื่อดุนยานะใครก็ทำได้ใช่ไม่ใช่อยากจะทำเพื่อดุนยาได้แต่นี่คนเขาจะทำเพื่ออาคิเราะห์บางคนมีทองพี่น้องบางคนมีเงินถ้าทำเพื่อดุนยานะพี่น้องเอาไปซื้อนู่นซื้อนี่ได้สบายแต่ถ้าคนเราเนียดทำเพื่ออาคิเราะห์ล่ะมันจะตรงกันข้ามเลยนะมี3มี1ส่วนแบ่งให้เป็น3อ่ะส่วนนี้บริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์ส่วนนี้ให้กับครอบครัวอีกส่วนนึงล่ะเก็บเอาไว้เผื่อว่าลูกหลานเราเป็นอะไรนี่คนมีความคิดเขาจะคิดได้อัลลอฮ์จึงบอกจงแสวงหาสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมาให้กับเจ้าแสวงหาเพื่อโลกอาคิเราะห์วะลาตันซานะซีบะกะมินัดดุนยาและอย่าลืมส่วนของเจ้าแห่งโลกนี้ไอ้โลกนี้ก็อย่าลืมนะไม่ใช่ว่าให้อาคิเราะห์ทั้งหมดไม่ใช่ให้ดุนยาทั้งหมดก็ไม่ใช่แต่จงแบ่งสรรปันส่วนให้ดีนี่คืออายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนบ่าวให้รู้จักในการใช้ชีวิตว่าอย่าเอาหัวใจนะไปคุกคีกับดุนยาอย่างเดียวมันไม่ใช่ถ้าอยู่กับดุนยาอย่างเดียวพี่น้องครับเละไหมเละเหมือนกันถ้าอยู่กับอาคิเราะห์อย่างเดียวเละไหมเละเอ้าแล้วลูกเมียเราจะกินอะไรอ่ะตัวเราจะกินอะไรอ่ะถ้าอยู่กับอาคิเราะห์อย่างเดียวหรือถ้าอยู่กับดุนยาอย่างเดียวพี่น้องครับก็หมดสิแล้วการงานที่จะไปทูลกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่ะเราจะทำยังไงขนาดว่าคนนะพี่น้องมุ่งมั่นทำอามัลอิบาดะห์บนโลกดุนยาแห่งนี้แต่พอไปในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ยังลากความหน้าเขาให้ลงเหวนรกได้เลยอ่ะนี่ขนาดว่าเนียดทำเพื่อดุนยาแต่มันแฝงอ่ะแฝงอะไรอ่ะโอ้อวดขนาดคนที่มีความรู้นะพี่น้องครับสอนนะสอนคนนะใส่โต๊ะมีเขาทำทุกสิ่งอย่างก็เป็นผู้รู้แต่พอไปในวันกิยามะห์พี่น้องครับคนที่ถูกสอนก็เดินผ่านไปเอ้าเป็นไงล่ะอาจารย์ทำไมล่ะมาเดินลากไส้อยู่ในนรกพี่น้องรู้ไหมครับว่าเพราะอะไรก็สอนคนอื่นแต่ตนเองไม่ทำ
สอนว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยเพราะดอกเบี้ยเป็นบาปใหญ่แต่คนสอนนี่พี่น้องครับฮะผ่อนรถนะผมไม่ทราบนะอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยๆผ่อนรถมันมีหลายกรณีนะมันมีหลายกรณีนะครับอันนี้พูดถึงในกรณีที่มันเป็นดอกเบี้ยแล้วกันถ้าผ่อนแล้วมันเป็นดอกเบี้ยพี่น้องสอนคนอื่นว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยเพราะการไปยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยมันเป็นการประกาศสงครามกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วใครอ่ะจะชนะมีไหมไม่มีแต่ตนเองอ่ะสอนคนให้ทำดีกับพ่อแม่อย่าทรยศต่อพ่อแม่เพราะการทรยศการเนรคุณต่อพ่อแม่เป็นบาปใหญ่ไหมเป็นแต่ตนเองล่ะมาไปอยู่กับไอ้จิเถอะไอ้จูน่ะมันยังไม่แต่งมันมีฐานะทำงานเงินเดือนดีอะไรไปอยู่กับมันเถอะพี่น้องเคยฟังหะดีษบทนึงไหมญิบรีลมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่นบีกำลังจะขึ้นคุตบะห์ญิบรีลมาบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอกิมาอันฟุรอจุลินจมูกจะเปะกับฝุ่นนะทำไมอ่ะจมูกจะเปะกับฝุ่นความวิบัติจะเกิดกับเขาพี่น้องฟังนัยยะของหะดีษให้ดีผมขออนุญาตไม่เรียงประการที่1พอรอมฎอนมาถึงเข้าไม่ได้สวรรค์แปลกนะพี่น้องนะแปลกนะบังนะเดือนรอมฎอนมาถึงเนี่ยแต่คนคนนี้ไม่ได้สวรรค์ทำไมอะไม่ได้สวรรค์ประตูนรกถูกปิดประตูสวรรค์ถูกเปิดชัยฏอนถูกล่ามโซ่แต่ไอ้หัวนี่ไม่ได้สวรรค์อัลลอฮุอักบัรนบีบอกอามีนอามีนเพราะมันไม่เอารอมฎอนถ้าคนคนนี้เอารอมฎอนน่ะจะได้สวรรค์ไหมได้พี่น้องครับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขนาดไปในวันกิยามะฮ์ความเมตตาของอัลลอฮฺอัลลอฮฺใช้พระหัตถ์ของพระองค์ล่วงไปในนรกติดใครจับใครได้ก็ไม่รู้แล้วโยนไปที่บ่อน้ำชุบชีวิตแล้วคนต่างๆเหล่านั้นก็ฟื้นคืนขึ้นมากลับมาสู่ในสภาพที่ดีแต่มีตาที่คอว่าเป็นชาวนรกแล้วก็เป็นอดีตชาวนรกแล้วก็เดินเข้าไปสู่สวรรค์นี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์แต่คนเราอ่ะพี่น้องครับพอเวลาเดือนรอมฎอนมาถึงแล้วไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วทั้งที่มีชื่อว่าเป็นมุสลิมแค่นั้นแหละผมบอกว่าแบบเนี้ยคนแขกเดือนรอมฎอนมาถึงนะพี่น้องมันยังอัดบุหรี่ไม่เลิกเดือนรอมฎอนมาถึงนะพี่น้องครับมันถือขวดเหล้าขวดเบียร์ถามว่ามีไหมมีในซอยวะกัฟในซอยวะกัฟซอยวะกัฟนี่มีดีเยอะนะพี่น้องนะบังอะไรนะขนาดบังยังไม่กล้าเลยนะตำรวจนะเดินเยอะเลยนะในซอยวะกัฟเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะคำพูดสมัยก่อนพี่น้องครับอยากจะซื้อยาน่ะให้ไปแถวไหนแถวที่มันมีโดมในยะตรงนี้กำลังจะสื่ออะไรอ่ะสื่ออะไรสื่อว่าคนแขกเราเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องผิดเยอะแยะมากมายพี่น้องแล้วผมบอกอยากจะรู้ไหมวงไฮโลแถวไหนเยอะไปเลยซอยวะกัฟอยากจะรู้ไหมบ่อนไก่ที่ไหนเยอะไปเลยซอยวะกัฟอยากจะรู้ไหมยาบ้าที่ไหนเยอะไปเลยซอยวะกัฟเพราะผมอยู่ซอยวะกัฟบังไม่กล้าอยู่ผมอยู่ซอยวะกัฟนะครับตำรวจนี่เดินเพ่นพ่านเลยนะฮะไม่อัลลอฮุอะลัมเพราะ
ราะฉะนั้นพี่น้องครับพอเดือนรอมฎอนมาถึงชายคนนี้ไม่ได้สวรรค์นบีกล่าวอามีนพอเดือนรอมฎอนมาถึงแล้วนี่พี่น้องครับทำอะไรก็ไม่ทำรอมฎอนก็ไม่เอานบีบอกว่าเรากี้มาอันฝุ่นจมูกจะเปื้อนฝุ่น2พอเวลาชื่อฉันถูกเอ่ยถูกขานคนคนนี้ไม่กล่าวศอลาวาตให้กับฉันไม่กล่าวศอลาวาตให้กับฉันนบีบอกคนเยี่ยงเนี้ยรอกีมาอันฟุรอจูลินจมูกจะเปื้อนฝุ่นเพราะไม่ให้เกียรติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครให้เกียรตินบีอัลลอฮ์จะให้เกียรติเขาทำไมอ่ะก็ถ้าใครศอลาวาตให้กับนบีอัลลอฮ์จะกล่าวศอลาวาตให้กับเขาอัลลอฮุอักบัรพี่น้องลองคิดดูแต่คนคนหนึ่งจมูกจะเปื้อนฝุ่นนะนบีบอกคือใครอ่ะคือคนที่พอชื่อเวลาชื่อที่นบีถูกเอ่ยขึ้นชื่อนบีถูกเอ่ยขึ้นแต่เขาไม่กล่าวศอลาวาตให้กับท่านนบีนบีเดินขึ้นขั้นที่3ญิบรีลบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอกีมาอันฟุรอจูลินชายคนหนึ่งจมูกจะเปะกับฝุ่นทำไมอ่ะใครรู้บ้างไม่ดูแลพ่อแม่มีชีวิตอยู่ทันความแก่ชราของท่านทั้งสองไม่คนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ไม่ได้สวรรค์อัลลอฮุอักบัรไม่ได้สวรรค์นี่คือความสำคัญนะแต่พอเวลาสอนคนนะสอนให้มีความสำคัญให้ความสำคัญกับพ่อแม่พอเวลาแก่ชราแก่เฒ่าแต่พอเวลากลับบ้านไปพี่น้องครับไปอยู่กับไอ้จูเถอะไอ้จิสิไอ้จิเนี่ยมันยังไม่ได้แต่งงานไอ้ง้อก็ได้ง้อไอ้วะดีกว่ารวยสุดนี่คือคำพูดเพราะฉะนั้นพี่น้องครับชาวนาโทษทีคนที่ได้รับความรู้เขาก็จะไปถามว่าเอ๊ทำไมล่ะพอเวลาสอนคนบนดุนยาน่ะสอนดีอะไรดีแต่พอเวลามาถึงตรงนี้ท่านมาเดินลากไส้อยู่ในนรกอ๋อที่ฉันเดินลากไส้อยู่ในนรกก็เนื่องมาจากว่าฉันสอนคนอื่นแต่ฉันไม่ทำจะเอาหัวใจให้แข็งกระด้างหรือจะเอาหัวใจให้อ่อนโยนล่ะพี่น้องถ้าหัวใจแข็งกระด้างมันทำได้หมดทุกอย่างแหละหมดทุกอย่างทำได้ทั้งหมดเลยริยะตะกับบทออกห่างจากอัลกุรอานออกห่างจากซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหาของฮารามเข้าบ้านนี่ถ้าคนหัวใจไม่แข็งกระด้างหัวใจไม่หยาบกระด้างทำไม่ได้นะครับเพราะถ้าหากเอาของฮารามเข้าบ้านเลือดเนื้อที่จะเติบโตมานั้นไม่มีบะเราะกัตทั้งหมดเลยตอลบุลฮาลาลวาญิบุนอะลากุลลิมุสลิมการแสวงหาริซกีที่ฮาลาลเป็นหน้าที่จำเป็นแก่มุสลิมทุกคนถ้าจะหาริซกีถ้าจะหาของเข้าบ้านพี่น้องจำเป็นอย่างยิ่งนะที่จะต้องเป็นของฮาลาลหรือฮารามฮาลาลต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามบางคนบอกถูกใจถูกใจฉันไม่ได้เราต้องดูตามกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้ว่านี่แหละคือถูกต้องนี่แหละคือฮาลาลนี่คือของฮารามเอาว่ากันไปเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายกับการประกอบอาชีพหัวใจแข็งกระด้างหัวใจหยาบกระด้างทำได้เหมือนกันน่ะในการที่จะหาของไม่ดีเข้าบ้านของฮารามเข้าบ้านเพราะฉะนั้นนบีจึงบอกว่าจำเป็นนะที่จะต้องหาของฮาลาลเข้าบ้านจะต้องหาริซกีที่ฮาลาลมันเป็นหน้าที่จำเป็นแก่มุสลิมทุกคนหะดีษนี้เนี่ยพี่น้องครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้อย่างชัดเจนว่าการประกอบอาชีพนั้นมันเป็นหน้าที่ที่จำเป็นแก่มุสลิมทุกคนทำไมอ่ะเพื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้อย่างสมเกียรติ
ตลอดจนอาชีพที่ทำนั้นจะต้องเป็นอาชีพที่ฮาลาลนบียังบอกต่อไปนบีบอกว่าไงอินนัลลอฮะตะอาลายูฮิบบุอันยะรออับดะฮูยัสอะฟีตอลาบิลฮาลาลแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักที่จะเห็นบ่าวของพระองค์นั้นบากบั่นลำบากในการแสวงหาริซกีที่ฮาลาลขนาดว่านกนะพี่น้องครับนกนะมันออกไปอ่ะนะเป็นยังไงอ่ะท้องมันแห้งว่างแต่พอเวลากลับมาล่ะท้องอิ่มอิ่มคนอิ่มตัวเดียวไหมไม่พอเอามาให้ลูกเอามาให้ภรรยามันด้วยเอามาเผื่อหมดทุกตัวเลยแล้วเราอ่ะนั่นน่ะนกนะแล้วเราล่ะอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างมาน่ะเราน่ะมีหูเหมือนนกไหมนกมีหูไหมนกมีหูไหมมีนกมีอ้าวถ้าเทียบกับมือก็คือปีกมีไหมมีมีตาไหมมีมีปากไหมมีมีทุกอย่างเหมือนกันหมดมีเท้าไหมมีแต่แตกต่างกันคืออะไรอ่ะสมองก็ขนาดนั้นนะคือนกและเราอ่ะที่อัลลอฮฺตะอาลาสร้างเรามาน่ะเรามีสมองเราจะยอมนกมันเหรอฮะยอมหรือไม่ยอมในเมื่อไม่ยอมพี่น้องวันนี้ถ้าขาดีอะไรดีทุกอย่างดีแสวงหาริสกีที่ฮาลาลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าไม่ยัตติลละฮายะจัลละหูมะครอจาอัลลอฮ์บอกว่าไงบุคคลใดที่ยัตติลละยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายะจัลละหูมะครอจาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ทางออกกับเขาอย่างง่ายดายถ้าอัลลอฮ์จะให้ใครจะห้ามหรือถ้าอัลลอฮ์จะห้ามมีใครให้ได้ไหมไม่มีเพราะนั้นพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกต่อไปว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูลาตะกูลูอัมวาละกุมไบนะกุมบิลบาติลอัลลอฮ์เตือนนะบรรดาคนที่อามะนูบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายนั้นอย่ากินอย่าเอาทรัพย์สินของพวกสู่เจ้าระวังสู่เจ้าด้วยกับความเท็จอย่าไปโกงอย่าไปช่อชนอย่าพี่น้องรู้จักคำว่าซุนไหมซุนคำว่าซุนคืออะไรซุนคนหัวใจแข็งกระด้างนี่แหละจะมีซุนซุนคือการกดขี่การข่มเหงการช่อโกงการนินทาการด่าว่าการกล่าวหาการใส่ร้ายป้ายสีทั้งหมดนี้เป็นซุนทั้งหมดซอลิมน่ะซอลิมน่ะนั่นแหละคำเดียวกันซอลิมนบีบอกว่าไงนบีบอกอิตตะกุซุลมะจงยำเกรงนะจงเกรงกลัวนะพึงระวังนะการอาธรรมฟาอินนัซุลมะซุลุมาตุนยามัลกิยามะเพราะว่าการอาธรรมจะเป็นความมืดมนในวันกิยามะจะเป็นความมืดมนในวันกิยามะอะไรล่ะความมืดมนในวันกิยามะซุนซอลิมวัตตะกุชวะฮะและจงระวังความละโมบฟาอินนัชวะฮะอะฮละกะมันกานะกอบละกุมเพราะความละโมบนั้นได้ทำให้ชนรุ่นก่อนจากพวกเจ้าประสบความวิบัติมาแล้วทีนี้พี่น้องครับเรามาดูประเภทของซุนคนหัวใจตายด้านหัวใจแข็งกระด้างจะมีซุนนี่แหละเป็นประเด็นสำคัญซุนประเภทที่หนึ่งซอลิมประเภทที่หนึ่งซุลมุนอินซานลิร็อบบิฮีซุลมุนอินซานลิร็อบบิฮิคืออะไรอ่ะมนุษย์อาธรรมต่อพระเจ้าของเขามีเหรอพี่น้องว่าพี่น้องเนี่ยอาธรรมต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ไหมเอาอย่างนี้ก่อนพี่น้องรู้จักหน้าที่ของบ่าวที่มีให้กับอัลลอฮ์
พี่น้องรู้จักไหมคืออะไรคือการทำตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเคารพการบูชาการสุญูดการกราบไหว้เราจะต้องมอบให้กับอัลลอฮฺตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นทุกสิ่งอย่างที่เรากระทำการละหมาดอินนาซอลาตีวะนุซุกีวะมะฮยายะวะมะมาตีลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนทุกอย่างเลยการเชื่อดการทำอิบาดะห์ทั้งหมดการมีชีวิตของเราลิลลาฮิสำหรับอัลลอฮฺตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นแต่คนคนหนึ่งเอาสิ่งนี้เอาสิทธิที่จะต้องมอบให้กับอัลลอฮ์ไปมอบให้กับสิ่งอื่นนั่นแหละคือซุนที่เราซุนเราอาธรรมต่อพระเจ้าคือความจริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดือดร้อนไหมล่ะไม่เดือดร้อนแต่คนที่จะเดือดร้อนน่ะคือใครคือคนที่ทำอัลลอฮ์บอกว่าจงขอต่ออัลลอฮ์อัสตะจิบละกุมฉันจะตอบรับพวกเจ้าพวกท่านทั้งหลายแต่ไม่ขอต่ออัลลอฮ์หรอกทำไมล่ะขอต่ออัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ให้ช้าบางทีก็ไม่ได้รู้ได้ยังไงว่าไม่ได้ได้ไหมได้ไหมครับมาชาอัลลอฮ์พี่น้องการขอต่ออัลลอฮ์นะอัลลอฮ์จะให้นะ3วาระ3โอกาส1อัลลอฮ์ให้เลยอัลลอฮ์ให้เลยอยากได้อะไรนี่ได้อะไรครับขอต่ออัลลอฮ์คืนนี้เขาบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเห็นไบตุลลอฮ์ในทีวีอยู่ดีๆก็โผล่มาเปิดโทรทัศน์นะครับแล้วก็เจอไบตุลลอฮ์นะเจอไบตุลลอฮ์และนี่ก็ขอจับด้วยแล้วก็ขอด้วยขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เดี๋ยวผมเล่าให้ก็ได้ฟังนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคือเนี่ยมันจะเป็นบทเรียนนะครับมาชาอัลลอฮ์เลิกกันแล้วด้วยเขาขายไม่อยากไปไหนอยากได้ไปอัลลอฮฺอักบัรคือพี่น้องเทปนี้ต้องไปรีรันใช่ไหมฮะต้องไปออกเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันคือพี่น้องท่านนี้ของเราเนี่ยนะครับคือที่ผมกำลังพูดอยู่ก็คือว่าการที่คนที่ทรยศต่ออัลลอฮ์คือทรยศแค่ไหนอัลลอฮ์เดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนถ้าเราไปขอต่อสิ่งอื่นอัลลอฮ์เดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนแต่หน้าที่ของเราจำเป็นที่จะต้องขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนหัวใจแข็งกระด้างหัวใจตายด้านเท่านั้นแหละที่จะไปขอต่อสิ่งอื่นนี่เขาขอต่ออัลลอฮ์เขาเห็นกะบะในทีวีบางเห็นกะบะในทีวีเขาก็เอามือไปจับแล้วก็ขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้ตนเองนั้นให้เขาเนี่ยได้ไปทำฮัจญ์ด้วยเถิดพอหลังจากนั้น ลูกสะใภ้โทรมาว่าเขาขายที่ได้อยากใช้เงินทำอะไรไหมทั้งที่เลิกกับลูกชายเราไปแล้วด้วยโอ้ครับลูกสะใภ้ให้สองแสนอัลลอฮ์ตอบรับดุอาอัลลอฮุอักบัรมีอีกได้ว่าไปเดี๋ยวผมว่าไปก่อนแล้วกันนะซุลมุนอินซานลิร็อบบิฮิก็คือการที่คนเราเนี่ยไปซอลิมต่ออัลลอฮ์คือการที่เราหน้าที่ของเราคือจะต้องขอต่ออัลลอฮ์แต่เราไปขอต่อสิ่งอื่นเราไปทำชีริกเราพูดกันง่ายๆตรงๆเราจะต้องสุญูดกับอัลลอฮ์แต่เราให้การสุญูดนั้นไปเกิดกับกุบูไม่ใช่มอบให้กับอัลลอฮ์นี่คือซุนอย่างแรกที่มนุษย์อาธรรมต่อพระเจ้าต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
อัลลอฮ์บอกว่าวัลกาฟิรูนะฮุมุซซอลิมูนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขาคือบรรดาผู้อาธรรมทำไมอ่ะก็อันเนื่องมาจากซุนต่ออัลลอฮ์อาธรรมต่ออัลลอฮ์ไม่ให้การเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่2ซุลมุนอินซานนัฟซะฮูมนุษย์อาธรรมต่อตัวเองยังไงล่ะอาธรรมต่อตัวเองพี่น้องคนหัวใจไม่ตายด้านหัวใจไม่แข็งกระด้างทำไม่ได้นะอาธรรมต่อตัวเองก็คือการปฏิบัติตามอารมณ์ของตนเองนี่แหละคือถูกของฉันแต่กุรอานบอกว่าไม่ถูกนะหะดีษนบีบอกชัดเจนนะว่าไม่ถูกต้องแต่ไม่เป็นไรหรอกมันถึงความจำเป็นแล้วฉันก็ต้องเอาฉันก็ต้องทำถูกอะไรถูกใจแต่ถามว่ากุรอานถูกไหมอ่ะถูกกับกุรอานไหมถูกกับหะดีษไหมไม่ถูกต้องพี่น้องอย่าลืมนะครับชีวิตของเราคือมีกุรอานมีศาสนาวางกรอบเอาไว้จะทำอะไรเราต้องดูในกรอบแล้วเวลาเราจะทำอะไรไม่ใช่เอาตัวเราตั้งนะแล้วก็หากุรอานมายันไม่ใช่เราต้องดูว่ากุรอานสอนสั่งเอาไว้หรือเปล่าแล้วเราจึงทำตามสิ่งนั้นนี่อาธรรมต่อตัวเองนะครับแล้วไปในวันกิยามัตล่ะเละไหมอินชาอัลลอฮ์เละถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ละก็เละแน่แหละประการต่อมาซุลมุนอินซานลิกอยริฮิมินอิบาดิลลาฮ์วะมะคลูกอติฮิมนุษย์อาธรรมต่อผู้อื่นอาธรรมต่อสิ่งอื่นเช่นผมเนี่ยไม่ได้อยู่ต่อหน้านี้เอาแล้วนี่เชื่ออะไรนะครับขอมาอัฟติไมมูนะนี่ไมมูนานะวันนั้นน่ะอย่างนั้นวันนั้นน่ะอย่างนั้นอย่างนั้นเละเลยด่าว่านินทาใส่ร้ายป้ายสีทุกอย่างการตบการตีการเตะนี่คือการอาธรรมทั้งหมดนะครับอาธรรมต่อสิ่งอื่นพี่น้องลองคิดดูนะในวันกิยามัตน่ะขนาดว่าแพะ2ตัวน่ะเคยฟังไหมขนาดว่าแพะนะแพะตัวหนึ่งตอนอยู่ดุนยาเนี่ยมันไปชนอีกตัวหนึ่งไอ้ตัวนั้นมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันก็ตายไปพอวันกิยามัตมาถึงอัลลอฮ์เรียกแพะมาไอ้ตัวนี้ไปชนเขาใช่ไหมไปเอาไอ้ตัวนั้นมาสวมเขาให้กับมันแล้วชนนั่นนะแพะแล้วเราล่ะมีอะไรคิดว่าอัลลอฮ์จะปล่อยถ้าอัลลอฮ์ปล่อยอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ปล่อยคนขโมยที่ดินคนขี้โกงที่ดินนะพี่น้องนะเพียงแค่คืบอัลลอฮ์จะให้แผ่นดินทั้ง7ชั้นมารัดต้นคอเขาในวันกิยามะฮ์ดูหะดีษนบีมานิกตะตออชิบรอนมินัลอัรดิซุลมันบุคคลใดใครก็แล้วแต่ไปโกงที่ดินเข้ามาชิบรอนหนึ่งคืบเอาไม่เยอะหรอกบังเอาแค่หนึ่งคืบอย่าไปเยอะนะเอาแค่หนึ่งคืบนี่ให้คิดแค่หนึ่งคืบเท่านั้นพี่น้องตาวะกอฮุลลอฮูอียาฮูยามันกิยามะอัลลอฮฺตาอาลาจะให้มันรัดคอเขาเองในวันกิยามะมินซาบะอินอารดีนจากแผ่นดินทั้ง7ชั้นนี่คนโกงนะถ้าคนหัวใจไม่ตายด้านนะทำได้ไหมอ่ะคนหัวใจไม่แข็งกระด้างจะทำได้ไหมคนอยู่กับกุรอานอย่างเดียวอยู่กับหะดีษอยู่กับการละหมาดทำได้ไหมแบบนี้ไม่ได้แต่นี่คือคนที่หัวใจเข้าไปแล้วว่ามันอารอดออันซิกรีอัลลอฮ์บอกใครที่ผินหลังหันเหออกจากสัจธรรมคำสอนของเราไม่รำลึกนึกถึงฉันไม่รำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟาอินนาละหูมาอิชะตันดอนกะอัลลอฮ์จะให้ชีวิตของเขาคับแคบคับแค้นหัวอกหัวใจอยู่ไม่สุขบนดุนยาอยู่ไม่สุขวะนะชูรูฮูยามัลกิยามะติอามะไม่วันกิยามะอัลลอฮ์จะรวมตัวคนต่างๆเหล่านี้ในสภาพที่ตาบอดแล้วก็จะไปถามอัลลอฮ์กอลาลิมะฮัชรตานีอามะทำไมล่ะรวมตัวพวกฉันในสภาพที่ตาบอดอัลลอฮ์บอกว่าไงอ๋อก็ตอนอยู่ดุนยาน่ะเอ็งลืมฉัน
ในวันนี้วะกะซาลิกัลยามาตุนซันไม่วันนี้ละลืมพวกเองถูกลืมแล้วไม่ต้องมาคุยหรอกเอาไม่ละแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นพี่น้องเราจะดูแลหัวใจของพวกเราอย่างไรให้อยู่กับศาสนาให้อยู่กับอัลลอฮ์ของฮารามอย่าไปยุ่งสอนคนอื่นและเราต้องทำสิทธิที่เราจะต้องมอบให้กับอัลลอฮ์เราต้องให้ทุกสิ่งอย่างกุรอานอย่าขาดซุนนะห์อย่าขาดในการที่จะปฏิบัติอย่ารักษาหัวใจให้กลับมาเหมือนเดิมน่ะมันง่ายกลับมาสิกลับมาที่ไหนอ่ะกลับมาเพื่ออะไรกลับมาสู่อิสลามกลับมาสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่านกุรอานให้เยอะซิกรุลลอฮ์ให้เยอะทำละหมาดซุนนะให้เยอะทำละหมาดฟัรดูให้เยอะพี่น้องทุกสิ่งอย่างที่อัลลอฮ์สั่งที่เป็นซุนนะนบีกลับมากลับมาทำแล้วหัวใจนะจะได้รับการรักษาอย่างแน่นอนจะได้รับการรักษาอย่างแน่นอนด้วยกับการที่เรามีอัลลอฮ์มีรอซูลพลาดอะไรไปแล้วกลับมาพลั้งอะไรไปบ้างกลับมาและชีวิตเราจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับนะก็ใครมีอะไรไหมครับเรื่องที่สองครับ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 ฮะครับ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 อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์บอกว่าไงอัลลอฮ์บอกว่าละอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมหากพวกท่านทั้งหลายขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเพิ่มให้กับท่านอัลลอฮ์ก็ลองคิดดูอาจารย์นบีดินยกไม่รู้กี่รอบนะถ้าเราก้าวเข้าหาอัลลอฮ์แค่คืบอัลลอฮ์เข้าหาเราศอกนึงถ้าเราเดินล่ะอัลลอฮ์วิ่งนี่ขอบ้านอัลลอฮ์ให้ทั้งบ้านให้ทั้งที่ผมจึงบอกว่าอย่าทิ้งในการที่จะสุญูดต่ออัลลอฮ์เวลาได้อะไรมาแล้วพี่น้องครับมีซุนนะห์นะให้เราสุญูดขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็จะไม่ลืมอาจารย์ขออนุญาตนะคะเมื่อกี้จดไม่ทันนะคะอาจารย์อัลลอฮ์พี่ขอกับอัลลอฮ์3ประการเนี่ยอันหนึ่งอัลลอฮ์ขอแล้วอัลลอฮ์ให้เลยค่ะครับผมอันที่2อ่ะค่ะอาจารย์อันที่2อัลลอฮ์จะให้อย่างอื่นแทนค่ะให้อย่างอื่นแทนนะคะครับผมแล้วอันที่3อ่ะค่ะอาจารย์อัลลอฮ์จะไปให้ในกิวันกิยามะฮ์ก็คือให้เราได้เข้าสวรรค์ค่ะอาจารย์แล้วก็อีกคำถามนึงค่ะมุสลิมโดนรุมกินโต๊ะจีนอย่างเนี้ยค่ะแล้วมันก็ว่าโดนใส่ร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับโดนลุมมาค่ะอาจารย์ครับครับแล้วเมื่อไหร่จะเอาคืนได้คะเอาคืนได้ไหมคะอาจารย์อาจารย์อบิดินพร้อมเมื่อไหร่ครับ จะได้ไปเอาคืนเหมือนกันไปเด้อกันคือยังไงล่ะเรื่องอะไรแบบไหนผมไม่รู้เรื่องเหมือนกับว่าเวลาใครจะรับอิสลามอย่างเงี้ยโอ้ยฉันไม่เข้าหรอกอิสลามดูที่ไอซิสอย่างนี้มีปัญหานู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โดนใส่ร้ายโดนโจมตีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างนี้ครับหะดีษของท่านนบีเนี่ยนบีบอกว่าใกล้ๆวันกิยามะฮ์นะมุสลิมจะถูกรุมกินโต๊ะเราปฏิเสธไม่ได้หรอกแต่พี่น้องครับใกล้ๆวันกิยามะฮ์นบีก็บอกอีกว่าพวกท่านน่ะมีเยอะมั้ยล่ะมีเยอะแต่มีเหมือนกับฟองน้ำในทะเลรักดุนยาฮุบบุดดุนยาวะกะรอฮียะตุลเมาต์เกลียดความตายรักดุนยาเกลียดความตายแล้วเราจะทำยังไงอ่ะพี่น้อง
กลับมาผมย้ำเป็นประจำกลับมาสู่อะกีดะห์อย่างแรกกลับมาสู่หลักอีมานที่ถูกต้องแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้คือบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์บางคนถามเมื่อไรพี่น้องครับผมจะตอบได้ไหมเมื่อไรผมจะตอบได้ไหมครับซึ่งคือสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราเชื่อมั่นในเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของอีมานทุกอย่างเราจะตะวักกันมอบให้กับอัลลอฮ์แล้วเราทำตัวของเราให้ดีสิทำอย่าให้ต่างศาสนิกมาว่าผมบอกว่าพี่น้องครับให้เขารู้จักพฤติกรรมของอิสลามให้เขารู้จักอิสลามก่อนที่จะรู้จักมุสลิมก่อนที่จะรู้จักคนแขกทำไมบางต้องละหมาดครบ5เวลาสมมติมาทำบริษัทผมทำไมอ่ะบางทำไมอ่ะต้องละหมาดครบ5เวลาด้วยทำไมอ่ะอัลลอฮ์สั่งเออนี่ขนาดว่าพระเจ้าสั่งนะเขายังเชื่อนี่อัลลอฮ์สั่งเขาเชื่อแล้วเราเป็นหัวหน้าเขาต้องเชื่อเราสิให้โอกาสกับเขาเมื่อไรคำถามเมื่อไรพี่น้องครับอะไรนะบังถามว่าเมื่อไรผมบอกว่าเอาเขาเรียกอะไรปลุกอะกีดะห์ของเราให้มันถูกต้องสิ่งใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์สั่งเราทำสิ่งใดที่เป็นสุนนะเป็นหลักอีมานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อีมานต่ออัลลอฮ์เราทำให้ครบถ้วนกระบวนการความพี่น้องครับนั่นแหละและเราจะคิดว่าทุกสิ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นเป็นบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์ใกล้ๆวันกิยามะห์นบีบอกว่าไงใกล้ๆในวันกิยามะห์นบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจะมีชีวิตเหมือนกับคนที่กำถ่านไฟเอาไว้ในมือร้อนมุสลิมมันอย่างนั้นมุสลิมมันอย่างนี้มุสลิมร้อนแต่จะอยู่ยังไงว่าให้กรรมให้มันอยู่ได้ตลอดจะอยู่ยังไงร้อนยังไงมันก็ต้องกรรมอีมานของคนในยุคนั้นเท่ากับคนอีมานในยุคอดีตนะครับพี่น้องอีมานในยุคใกล้ๆวันกิยามะห์น่ะจะเหมือนกับยุคในอดีตนะฮะเพราะความอีมานเขาจะเท่าเทียมกันหรืออาจจะมากกว่าบางสำนวนหะดีษแล้วที่อีมานเพราะเขาอีมานเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาเชื่อในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าเมื่อไรผมตอบไม่ได้แต่เราต้องเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์เชื่อมั่นต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอินชาอัลลอฮ์ทุกสิ่งอย่างเราจะคิดว่านี่แหละเป็นกอดอกอดัตที่มาจากอัลลอฮ์นี่แหละคือบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ส่งดัจญาลมาใกล้ๆวันกิยามะห์เพราะอะไรอัลลอฮ์ถึงส่งมาอัลลอฮ์ก็รู้อยู่แล้วให้อำนาจมันด้วยนะพาคนให้มีแม่น้ำไฟมีแม่น้ำเย็นมีแม่น้ำไฟนบีบอกว่าถ้าเจ้าเจอแล้วก็ให้หลับตาเอาเขาเรียกอะไรนะเอามือนะปิดจมูกหลับตาแล้วก็ก้มไปดื่มน้ำที่มันเป็นไฟอ่ะทำไมอ่ะเพราะมันเป็นน้ำเย็นอย่าไปกินในแม่น้ำเย็นนะอย่าเพราะดัจญาลมันหลอกทำไมอัลลอฮ์รู้อยู่แล้วทำไมจะต้องส่งดัจญาลมาอีกก็อัลลอฮ์เป็นบททดสอบไงล่ะจะดูว่าใครอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในใกล้ๆวันกิยามะห์นะครับคงไม่มีอะไรแล้วมั้งครับนะอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยววันนี้ผมละหมาดจะมาที่นี่ด้วยเดี๋ยวขอละหมาดไวนิดนึงนะฮะพอเดี๋ยวผมไปละหมาดเอ้ยไม่ใช่ไปบรรยายต่อไม่ใช่ไปละหมาดต่อพูดผิดนะฮะมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะยะซากัลลอฮ์ค่ะครับผมสลามุอะลัยกุมก็เอาไว้แค่นี้นะครับอินชาอัลลอฮ์มีโอกาสเราคงได้พบกันใหม่นะครับด้วยกับการตักดีดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลลอฮุวะลียุตอฟิกวัลฮิดายะฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์